ถ้าใครติดตาม channel ของผมอยู่นะครับคุณจะรู้เลยว่าผมบอกอยู่เสมอว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่รีบหรือว่าไม่ต้องการใช้งานคอมจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้รอก่อนนะครับเพราะมันเป็นปลายรุ่นของอะไรหลายอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมโมรีที่สำคัญเลยนะครับเราใช้ DDR4 มาหลายปีมากๆแล้วและตอนนี้เป็นช่วงคาบเกี่ยวที่จะข้ามไป DDR5 แล้วเช่นกันล่าสุดนี้นะครับแบรนด์ผู้ผลิตเมมโมรีและ NAND Flash จากเกาหลีใต้นะครับหรือชื่อว่า SK Hynix South Korean Hynix นะครับเขาได้บอกว่าเขาจะเริ่มทำการผลิต Memory DDR5 เกรด Commercial หรือว่าเกรดสำหรับคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยภายในปีนี้แล้วนะครับพูดง่ายๆว่าเขาออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับคู่กับ Intel Gen 12ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เลยคือจริงๆแล้วนะครับ SK Hynix เนี่ยเขาก็เปิดพรีวิว Memory ประเภท DDR5 ของเขาตั้งแต่ปี2019แล้วเช่นเดียวกับแบรนด์อื่นๆนั่นแหละครับแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้การพัฒนาอะไรต่างๆมันก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดขึ้นไปอยู่พอสมควรเลยนะครับและตอนนี้นะครับทาง SK Hynix เนี่ยเขาก็ได้ทำการส่งสินค้า Memory DDR5 ของตัวเองให้พาร์ทเนอร์ของเขาได้ไปลองใช้ได้ไป optimize กันแล้วนะครับนั่นแปลว่าการเปิดตัวจริงเนี่ยมันจะอยู่ในระยะอีกไม่ไกลแล้วตอนนี้เป็นขั้นตอนประมาณว่า final testing ของแบรนด์ต่างๆทั้งเมนบอร์ดทั้ง CPU ทั้ง memory แล้วนะครับว่าสามารถใช้งานได้ด้วยกันอย่างไม่มีปัญหาหรือเปล่านะครับหลักๆแล้วนะครับ SK Hynix ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าทางบริษัทได้มีการเปิด fabrication technology ใหม่นะครับชื่อว่า 1A nanometer นะครับเทคโนโลยีนี้ใช้การผลิต extreme ultraviolet lithography นะครับหรือว่า EUV นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เขาก็ใช้ลายการผลิตนี้นะครับในการผลิตเมมโมรี LPDDR4 ความเร็ว 4,266 ไปแล้วนะฮะซึ่งไอตัวลายการผลิตนี้นะครับมันสามารถทำผลผลิตตัวเวเฟอร์ออกมาเนี่ยได้ดีกว่าลายการผลิตเก่าถึงประมาณ 25% นะครับและเมมโมรีที่ผลิตบนลายการผลิตนี้นะครับจะมีการประหยัดพลังงานน้อยลงกว่าเจนที่แล้วประมาณ 20% ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับลายการผลิตนี้จะมีการเปลี่ยนมาผลิตเมมโมรีแบบ DDR5 อย่างเต็มรูปแบบนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าเมมโมรี DDR5 ที่มีความซับซ้อนของ IC มากกว่าเนี่ยจะมีการย้ายมาใช้ลายการผลิตนี้ในช่วงของปีหน้านะครับถ้าคุณซื้อเมมโมรีแบบ DDR5 ภายในปีนี้นะครับก็หมายความว่าคุณอาจจะยังได้ DDR5 ในเจเนอเรชันที่1อยู่นะครับแต่ถ้าคุณรอไหวเนี่ยภายในปีหน้าเขาก็จะผลิตแบบจริงจังกว่านี้ด้วยลายการผลิตที่ Advanced หรือว่ามีความทันสมัยมากกว่าในปัจจุบันนะครับส่วนตัวแล้วนะครับถ้าคุณไม่รีบจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะรอไปก่อนนะครับเพราะเมมโมรีแบบ DDR5 เนี่ยแน่นอนนะครับทั้งเรื่องความเร็วทั้งเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ทั้งด้านการบริโภคพลังงานนะครับมันจะต้องดีกว่าDDR4 ถ้าคุณซื้อตอนนี้หมายความว่าคุณเตรียมตัวตกรุ่นได้เลยแต่ถ้าคุณซื้อเมมโมรี DDR5 ตอนเปิดตัวใหม่เนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าคุณสามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับคุณก็ลองวัดระยะเวลาดูนะว่าตั้งแต่ DDR4 เปิดตัวมาจนถึงตอนนี้มันกี่ปีแล้ว DDR5 ผมก็เชื่อว่าอายุการใช้งานมันจะประมาณนั้นเช่นเดียวกัน